ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาเตรียมความพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งอบต.กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระในเรื่องของการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งและการจัดทำประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมไว้จัดทำป้ายเมื่อเข้าประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับในเรื่องของป้ายหาเสียงเนี่ยนะครับเขากำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563นะครับในข้อที่เกี่ยวข้องในข้อ17เนี่ยนะครับวงเล็บ1จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งขนาดของประกาศเนี่ยนะครับมีความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นแผ่นกระดาษเป็นประกาศเกี่ยวกับการนำไปติดในสถานที่ต่างๆนะครับเขากำหนดไว้ว่าไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับจะน้อยกว่าได้นะครับเช่น อาจจะกว้าง28เซนติเมตรก็ได้นะครับและมีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนะครับก็หมายความว่าสั้นกว่าได้แต่ยาวกว่านี้ไม่ได้นะครับต่อมาในเรื่องของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนแผ่นกระดานขนาดใหญ่นะครับที่ติดป้ายหาเสียงเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่าความกว้างจะต้องไม่เกิน130เซนติเมตรนะครับและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตรก็คือไม่เกินนี้แต่สั้นกว่าหรือเล็กกว่านี้ได้นะครับนี่คือขนาดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนได้นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยในแผ่นป้ายในประกาศเหล่านี้สามารถระบุอะไรได้บ้างในข้อ18เนี่ยนะครับในประกาศและแผ่นป้ายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะระบุชื่อนะครับชื่อนามสกุลภาพถ่ายหมายเลขประจำตัวของเราหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนะครับสามารถระบุได้เลยชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นโยบายของของตัวเราในการสมัครนะครับคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเราพร้อมทั้งระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตนะครับก็คือจะต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้ที่เราได้จ้างให้เขาดำเนินการผลิตนะครับวันเดือนปีที่ผลิตไว้ให้เห็นชัดเจนนะครับบนแผ่นป้ายนั้นด้วยนะครับบนแผ่นป้ายและบนป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะระบุรายละเอียดเหล่านี้ลงไปในแผ่นประกาศและป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับการที่จะนำภาพบุคคลอื่นๆมาใส่ในป้ายหาเสียงหรือแผ่นประกาศเนี่ยสามารถทำได้นะครับสามารถดำเนินการได้แต่ว่าจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบุคคลดังกล่าวด้วยนะครับหรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองก็จะต้องมีหนังสือยินยอมเป็นหลักฐานนะครับในการที่จะนำสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองหรือภาพบุคคลเนี่ยมาใส่ในแผ่นหรือป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งนะครับทีนี้จำนวนนะครับจำนวนเนี่ยของการจัดทำแผ่นประกาศและป้ายหาเสียงเนี่ยทำได้เท่าไหร่ในข้อ19เนี่ยนะครับวรรคท้ายประกาศนะครับแผ่นประกาศที่เป็นแผ่นกระดาษหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาให้ผู้สมัครเนี่ยทำได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะครับ5เท่าของหน่วยเลือกตั้งก็คือไม่เกินนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติในตำบลของเราเนี่ยมี10หน่วยเลือกตั้งเราสามารถทำได้สูงสุดถึง50แผ่นประกาศเลยนะครับก็คือได้ไม่เกิน5เท่าก็10หน่วยคูณ5ไปถึง50แผ่นนะครับและถ้าเป็นแผ่นป้ายเป็นแผ่นป้ายขนาดใหญ่นะครับที่เป็นลักษณะเป็นไม้นำไปติดตั้งในที่ต่างๆเนี่ยที่เราติดบนแผ่นอาจจะเป็นแผ่นไม้กระดานนะครับตรงนี้นะครับสามารถจัดทำได้ไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล นั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ามี10หน่วยเลือกตั้งก็ทำได้ถึงสูงสุดแล้วครับถึง30แผ่นป้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำหนดสูงสุดไว้เท่านี้นะครับตามนี้นะครับหลักเกณฑ์
แต่ว่าเราต้องรอประกาศของอบต.แต่ละแห่งด้วยนะครับว่ากฎหมายกำหนดไว้เท่านี้เนี่ยอบต.แต่ละแห่งอาจจะกำหนดไม่ได้สูงสุดขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าเขาประกาศให้สามารถจัดทำได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้มาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนจะได้ไม่เสียโอกาสก็คือเตรียมข้อมูลเตรียมจัดทำไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อเราสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถขึ้นป้ายได้ทันทีนะครับก็จะได้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในการหาเสียงเนี่ยเราเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับ